เอาเลยค่ะกี่คนล่ะชาตินะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนะเอาผู้ว่าที่เป็นธรรมชาติกันกทมครับเชิญครับขอเชิญท่านผู้ว่าชาตินะครับมากินอาหารของพี่น้องชนเผ่านะครับต้องขอขอบคุณท่านนะฮะที่ได้ให้โอกาสพวกเราได้มาใช้ที่สวนลุมแห่งนี้นะครับแล้วก็ได้มาแสดงเรื่องอาหารของพี่น้องชนเผ่าต่างอาหารที่ผมถือไว้นี้นะครับเป็นตะเพาะของพี่น้องปากกยอนะซึ่งก็หมายถึงว่าเป็นความรักความอบอุ่นความสามัคคีของพี่น้องนะในของพี่น้องชนเผ่าและของคนไทยทั้งหมดนะฮะในการมาร่วมกินร่วมทำนะอาหารตับเพาะส่วนอันนี้เป็นน้ำพริกลาดสือแป้ก็หมายถึงความสามัคคีของพี่น้องนะคนไทยเหมือนกันที่ร่วมกินนะฮะแล้วก็ร่วมสามัคคีในการพัฒนาประเทศนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้ว่ามาทานข้าวกับเรานะครับทำจานอร่อยเลย1 2 3 4 5มาวันลุ่มด้วยสีมาลุ่มอ่ะตัวสายนี่ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเดี๋ยวนะมันซ้อนทั้งนะเอาแค่เดียวเอาแล้วเขาไม่สนไม่หรอไม่แล้วอันนี้กินได้ไหมเนี่ยล่า
จ้าขอโทษครับบรรยากาศเราแบบนี้นะโอ้โหชนชาติพันธุ์ก็จะมีนะเป็นก็จะอีกเผ่าหนึ่งธรรมดานะเดี๋ยวนี้มีมือถือทุกคนเลยสวัสดีครับไม่เชื่อเห็นไหมครับโอ้ยน่าเต็มเลยน่ากินน่ากินเฮ้ย1 2 3 4 5 6เป็นเชียงใหม่เหรอเป็นคนเชียงใหม่ค่ะอ๋อได้อาเพิ่มเพิ่มจังหวัดเชียงใหม่มองเแล้วก็นอกจากดนตรีในสวนนะคะเดี๋ยวจะมีการแสดงประมาณสัก 4:30 ค่ะ
ตอนนี้ก็กำลังจัดแต่งเรื่องเวทีกันอยู่นะคะส่วนนักแสดงก็กำลังไปพักรับประทานอาหารนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะนอกจากการแสดงดนตรีในส่วนแล้วนะคะถ้าหากว่ามาดูทางนี้นี่คือบรรยากาศทั้งหมดนะคะมีก็มีนักท่องเที่ยวมีประชาชนนะคะแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยนะคะมาดูการซ้อมดนตรีเยอะเลยทีเดียวค่ะนอกจากการแสดงดนตรีแล้วดนตรีและอาหารบนมาพร้อมในฐานะที่จับว่าพี่น้องชนเผ่าที่เมืองกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะคะตอนนี้ใครมีอยู่6ชนเผ่าวันนี้มาที่กรุงเทพมากันตั้งแต่เมื่อวานแล้วมาดูหนังกันที่หอศิลปะวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครนะคะแล้ววันนี้เนี่ยก็จะมีการแสดงดนตรีนะคะแล้วก็มีอาหารด้วยค่ะจะดูชุลมุนนิดนึงนะคะนี่คือบรรยากาศสดๆที่กำลังเกิดขึ้นที่บริเวณสวนลุมพินีนะคะที่สาราหกเหลี่ยมนะคะนี่คือการเตรียมอาหารของพี่น้องชาติพันธุ์จะมี10เมนูชาติพันธุ์นะคะมีทั้งหมด10เมนูค่ะมีกี่ชาติพันธุ์นะคะแล้วก็อาหารที่หน้าตาแปลกๆที่ทุกท่านได้เห็นทาง Facebook Live อยู่ในเวลานี้เนี่ยเป็นเมนูที่ชื่อว่าอะไรบ้างเดี๋ยวจะให้เจ้าของอาหารเนี่ยเป็นคนอธิบายเองเลยค่ะวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการพบกันครั้งสำคัญนะคะระหว่างแม่ครัวพ่อครัวคนทำอาหารจากชาติพันธุ์ต่างๆนะคะกับเชฟโบค่ะเชฟโบเชฟโบดวงพรทรงวิศวะนะคะเชฟมิชลินของเราสวัสดีค่ะเชฟโบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะมอบช่วงเวลานี้ให้กับเชฟโบแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะท่านนี้ค่ะกล้องหันไม่ค่อยทันนะคะกำลังเตรียมอาหารอยู่ยังไม่ค่อยเสร็จเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเป็นบรรยากาศหนึ่งที่เข้ามาถึงหลังครัวใช่ครับค่ะวันนี้เรายกครัวของพี่น้องชาติพันธุ์กี่ชาติพันธุ์นะคะที่จะมาวันนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเรายกครัวนะฮะของพี่น้องชาติพันธุ์นะทั่วประเทศนะมา10ชาติพันธุ์เลยแต่ว่ามากกว่า13เมนูนะครับซึ่งเมนูแต่ละเมนูเนี่ยเป็นเมนูที่ผมบอกถึงความสามัคคีความรักความเอื้ออาทรและการแต่งปันนะครับเพราะฉะนั้นเมนูอาหารแต่ละเมนูเนี่ยโอ้ยิ่งใหญ่มากเลยแล้วก็วัฒนธรรมการกินนะแล้วก็การปรุงของพี่น้องชนเผ่าแต่ละชาติพันธุ์เนี่ยมันยิ่งใหญ่แล้วมันมีต้องมีดนตรีนะฮะดนตรีร้องรำทำเพลงเนี่ยมันคู่กันเลยมันเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะท่านผู้ชมนะครับนะที่อยู่นะทางบ้านนะหรือที่อยู่ที่สวนลุมนะครับก็เชิญกันมาดูนะมาให้กำลังใจพวกเรานะครับคนที่กำลังเดินทัวร์อยู่นี้นะคะชื่อพี่ชาแฮของเรานะคะเป็นชาวลิงคูเนาะอยู่ที่เชียงใหม่นะคะสองสามโอเควงแรกค่ะวงแรก
ณทรีโพคะเชิญข้างเวทีเลยค่ะตอนนี้ทรีโพทรีโพทรีโพอยู่ไหนคะยกมือหน่อยวงนี้เรียบร้อยแล้วค่ะลงได้เลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเทคนิคของไทยพีบีเอสไว้กับร้านเลยค่ะตอนนี้